ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะของทางบริษัท CJB ค่ะที่ได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยและก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลายๆคนที่ได้บูชาเจ้าแม่กวนอิมจะทราบดีว่าใครที่อยากจะขอพรให้สมหวังนะคะก็สามารถที่จะบูชาเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาได้ค่ะจุดเด่นนะคะก็อยู่ในส่วนของด้านในนี้ทำด้วยโลหะส่วนด้านนอกเนี่ยชุบด้วยทองคำแท้นะคะ 99.9% และเจ้าแม่กวนอิมนะคะก็ได้นั่งลอยในอากาศรวมไปถึงหมุนอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะสำหรับใครอยากจะให้มีโชคมีลาภคุ้มครองคนในบ้านนะหรือว่าประสบความสำเร็จทุกด้านรวมไปถึงขออะไรก็สมหวังนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็อย่าลืมนำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนามาบูชาไว้ในบ้านเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวค่ะแต่ว่าใครที่สนใจอาจจะต้องรีบสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีจำกัดเพียงแค่90เท่านั้นจากราคา 9,999 บาทพิเศษนะคะลดเหลือเพียง 3,999 บาทใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็รวมไปถึงใครที่ต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองค่ะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณอนิรุธนะคะ14กรกฎาคม2526 9:27 วันศุกร์ขายอาหารเสริมเครื่องสำอางเป็นอย่างไรบ้าง14กรกฎาคม2526ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งครับคุณอนิรุธจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณณัฐมนนะคะเกิดวันที่30เมษายน2528ค่ะเวลาเกิด 3:09 ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามชื่อก่อนเลยว่าชื่อนี้ดีหรือไม่ณัฐมนก็อันนี้ใช้วรรคสีนำน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับใช้วรรคเสาไม่ติดไม่มีสระนะครับณัฐณัฐมนมนเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลวงณพัฒน์ค่ะสคน่าจะเป็นสศรากลันสคนะครับณพัฒน์เมื่อรวมกับนามสกุลก็ได้คู่ทรัพย์คู่โชคฉะนั้นชื่อที่เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นมงคลกับตัวคุณแล้วส่วนในเรื่องของอาชีพอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะครับดวงนี้ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าใช้ได้นะขวนขวายหน่อยหาสูตรหาทำเลในเรื่องของการบริหารต้นทุนและถ้าคุณณัฐมนอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์ปีนี้ระวังปัญหาสภาพคล่องนะครับเกณฑ์งานไม่ดีด้วยไม่อยากให้ลงทุนใหญ่แล้วก็ช่วงนี้นะครับหาโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายพระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุทัยค่ะ2กุมภาพันธ์2500นะคะเวลาเกิด 7:30 วันเสาร์ถามเรื่องการเงินแล้วก็ค้าขายจะดีหรือเปล่ารวมไปถึงโชคลาภด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59นะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคถ้าถามว่าปรับตัวดีขึ้นไหมเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วดีขึ้นนะครับแต่ว่าลักษณะการเสี่ยงโชคอาจจะต้องอาศัยหรือใช้บริการผ่านดวงคนอื่นนะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาไม่ได้เด่นมากฉะนั้นก็อย่าให้น้ำหนักมากจนเกินไปแต่ปีนี้งานไทยดีนะครับนะครับมีแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางฉะนั้นถ้าคุณค้าขายลองดูฮะปรับปรุงร้านให้ดีขึ้นนะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในแง่ของการค้าขายหรือจะมีลักษณะ delivery การจอนการเดินทางจะสมรูปหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณปัญญวัฒน์ค่ะ5มกราคม2519นะคะเวลาเกิด 16:37 วันจันทร์ถามเรื่องโชคลาภการเงินการงานบูชาอะไรดีแล้วก็เคล็ดในการเสริมดวงก็ในเรื่องของมหาทักษานะครับเทวดาที่เข้ารักษาอายุของคุณเนี่ยจนถึงย่าง40ก็คือปีนี้นะครับพระพุทธเสวยอายุอยู่นะก็ควรที่จะไปบูชาพระปางอุ้มบาทถ้าสะดวกก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือว่าหลวงพ่อโตวัดอินก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเข้าช่วงย่าง41ไปแล้วเนี่ยหลังวันที่5มกราคมปี2559
จะเป็นช่วงเวลาที่พระเสาเข้าเสวยซึ่งช่วงนั้นก็ควรที่จะบูชาพระปางนาคปกนะอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระเสาทุกวันวันละ10จบโสมานกริฐาโทอันนี้สำคัญนะขอให้ทำหลังวันเกิดส่วนในเรื่องของการทำบุญปีจรนะครับก็เน้นในเรื่องของการบริจาคทุนการศึกษาครับในบ้านทับ255ค่ะพระฤหัส2ดวงก็มั่นคงเป็น2เท่ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายหรือสนใจเรื่องของศาสนามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับส่วนทะเบียนรถ4180ค่ะคู่หลังไม่ดีระวังสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่คู่หน้าเสริมหลักทรัพย์เงินทองอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หลัง9305กันเหนียวฮะภัยอาเพศมฤตยูแตะไปที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด 10:30 นวันอาทิตย์นะคะถามโชคลาภถามการทำบุญเสริมจ้ะโชคลาภฟังให้ดีฮะแย่กับปีที่แล้วซะอีกนะฉะนั้นปีนี้ไม่เชียร์หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์12ตัวนะครับส่วนในเลขทะเบียนรถ74เป็นคู่สมพลใช้ได้แต่02บางทีจะทำอะไรต่างจากขนบแล้วก็ระวังความพลิกผันอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนิค่ะ18พฤศจิกายน2516เวลาเกิดนะคะ 3:53 วันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพจ้ะกรุงเทพมหานคร3:53ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับมังกรเนี่ยช่วงครึ่งหลังของปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับทุกอย่างอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่ใจคิดในแง่ของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดก็ต้องประคับประคองรวมถึงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับปีนี้จะได้บ้านได้รถหรือไม่ผมว่าจังหวะเวลาที่เหมาะสมรอให้ถึงช่วงประมาณปลายปีนี้ไปแล้วนะพันธุเป็นสีช่วงเวลานั้นน่าจะสมหวังแล้วก็ลงตัวในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะครับแล้วเงินตังค์จะได้คืนหรือเปล่างานทำอะไรดีปีนี้จะทวงถามเงินนะก็ให้คุยดีๆนะครับน่าจะอาจจะผัดผ่อนบ้างนะครับหรือว่าเป็นเบี้ยหัวแตกจะได้อาชีพใช่ไหมฮะใช่หางานทำอะไรดีอาชีพที่เด่นที่สุดพุทธสวยนะครับพุทธก็คือเป็นคนกลางในหน้างานขายทุกประเภทถ้าลงทุนก็พวกสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสืออุปกรณ์สื่อสารแต่ไม่ให้ทำในช่วงอายุย่าง42นี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกฤษณะ9มกราคม2534นะคะเวลาเกิด 11:37 พุธกลางวันถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25อริเป็นกาลีครับก็ต้องบอกว่าสภาพคล่องไม่ดีเลยชักหน้าไม่ถึงหลังระวังเกิดภาระหนี้สินนะถ้ายังไม่มีเนี่ยก็รัดเข็มขัดส่วนเกณฑ์ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นของคุณเนี่ยหาโอกาสจะเจอคนชราให้แบ่งปันให้ทานครับทะเบียนรถ6189คู่หน้าดี61กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลหมายถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้แต่89เนี่ยบางครั้งอย่าเชื่อนะหรือว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากซะจนเราละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่22กรกฎาคม2512เวลาเกิด6โมงเช้าณวันอังคารเมื่อไหร่จะน่าจะเป็นเมื่อไหร่จะหมดหนี้นะลำบากมากค่ะคำว่าอุตสาหะแปลว่ายืดเยื้อความเหนื่อยยากก็ต้องเรียนตรงๆว่าคงจะยังไม่หมดและดาวการเงินก็เสียแต่ด้านดีก็คือมันมีขาเข้านะถูกไหมฮะคุณท่านเจ้าของคำถามแต่จะเป็นลักษณะเงินผ่านมือใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับเรียนเป็นกำลังใจย่าง47ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผ่อนคลายในระดับหนึ่งนะครับดาวการเงินก็ไม่เสียนะแล้วก็แต่ถ้าจะให้ถึงขนาดผ่านพ้นเลยเนี่ยอาจจะต้องรอถึงช่วงย่าง48นะปีนิดนะครับก็หลังวันเกิดฝากระวังอุบัติเหตุนะไปทำฟันขูดหินปูนซะทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุสมผลและถ้ามีโอกาสได้ทำบุญด้วยการถวายข้าวของมีคม
ขอให้ทำเลขบ้านก็ทับ1ค่ะชื่อเสียงทายอาทิตย์เลขบ้านไม่ได้เสียครับส่วนทะเบียนรถ674ค่ะเช่นเดียวกันไม่ได้เกี่ยวนะดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงเงินสดด้วยดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์และ74ก็เป็นคู่สมพล SMS ต่อมาค่ะคุณ1นะคะ5พฤศจิกายน2519นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:28 นาทีวันศุกร์ถามว่าจะมีเนื้อคู่หรือเปล่านะการเงินกับงานอะไรเหมาะกับดวงวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ย่าง39ของคุณเนี่ยถ้าได้เจอในช่วงอายุย่าง39และ40 2ปีนี้นะถ้าหลุดจากนี้ผมยอมแพ้แต่ว่าย่าง39ย่าง40เนี้ยนะครับมีโอกาสที่จะได้เจอแต่ว่า39จะเด่นกว่าถ้าเจอย่าง39ต้องประคับประคองให้ดีและหลังวันเกิดนะครับหาโอกาสทำในเรื่องของแสงสว่างคุณจะซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟนะหรือว่าทำบุญน้ำมันเกียงที่วัดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ส่วนทะเบียนรถก็3839เรียงสวยแต่ราหูอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมโมหะจริตโป้งป้างหน่อยนะครับอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ส่วนเบอร์ก็98ค่ะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะขยับขึ้นเป็น99แล้วจะยิ่งดีครับเอาล่ะมาในส่วนของสายบ้างดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพัชรีพรจ้ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดที่11ธันวาคม2528ครับกี่โมงคะเวลา 13.399:39 ค่ะ13:39 พุธกลางวันเนาะค่ะจ้าตรงกับวันพุธกลางวันจ้ะเชิญเลยครับจะถามว่าจะรับราชการได้ไหมไม่ถึงตัวคุณเหรอฮะค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับรับทำงานอยู่กรมปศุสัตว์จ้ะกรมปศุสัตว์ยังไม่ได้บรรจุแล้วฮะหรือยังไงครับค่ะยังไม่ได้บรรจุตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30ค่ะปีนี้มีเกณฑ์ในเรื่องการสอบบ้างไหมฮะมีไหมเขาเปิดให้สอบหรือเปล่ายังค่ะอย่างนี้นะครับโอกาสที่จะและการพิจารณาบรรจุจะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้หรือเปล่าครับพอมีค่ะปีนี้จริงๆแล้วพอจะมีเกณฑ์นะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยลบมาสัมพันธ์ถึงผมให้คุณไปถวายของมีคมแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายของมีคมอุปกรณ์ทำความสะอาดครับจ้ะแล้วจะถามว่าแฟนเขาเนี่ยที่จะทำธุรกิจเพิ่มแฟนเราเนี่ยจะทำธุรกิจเพิ่มเนี่ยได้ไหมคะแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่20มีนาค่ะพ.ศ.ค่ะ2526จ้ะกี่โมงคะเอาเวลา10โมงค่ะ10โมงวันอาทิตย์วันอาทิตย์จ้ะแฟนทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้ทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์ COT ค่ะแล้วที่บอกว่าจะทำอะไรเพิ่มนะครับส่วนตัวหรือเปล่าครับจะเพิ่มจะส่งผลไม้ไปทางใต้อะไรเงี้ยทุกผลไม้แล้วเขาจะเดินทางเองไหมครับเดินทางเองถ้าทำอันนี้คือเราไปรับอีกทีถูกไหมเราไม่ได้ปลูกเองถูกไหมครับก็ไปรับเขาแล้วก็ไปส่งเขาถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกของกินนะมีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปนะครับก็ทำได้ครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะงานเสริมนะอย่าไปคาดหวังคืองานประจำเดิมอยู่องค์การโทรศัพท์ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นรับวิสาหกิจอย่าทิ้งนะยังไงก็ไม่ให้ทิ้งของเขาเนี่ยยาวๆนะในเรื่องของงานเดิมยังไงยาวๆแล้วมันจะมีทำให้ชีวิตเขาเนี่ยมีหลักฐานความมั่นคงทั้งอาทิตย์ทั้งพุธเขาสวยนะแต่ว่าไอ้เรื่องผลไม้ขายส่งถ้าเขาจรเขาเดินทางอันนี้อยากจะให้มองเป็นแค่อาชีพที่สองนะครับจ้าก็ทำได้ครับปีนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงด้วยของเราทั้งคู่เป็นไงบ้างคะอะไรนะครับที่ใช้อยู่909 909เนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องสะดุดไม่สุดความพลิกผันใช้น้ำพระพุทธมนต์นะใครเป็นเจ้าของรถก็ให้นำน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะที่เลข0แตะที่เลข0ครับค่ะจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าต่อกันที่ SMS นะคะคุณจิน22พฤศจิกายน2520เวลาเกิดนะคะ7โมงถึง8โมงเช้าวันอังคารถามว่าทำงานระบบ
ครือข่ายขายตรงจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าคู่ครองบุตรบริวารแล้วก็โชคลาภค่ะความจริงมันใกล้กันมากนะครับคืออย่างนี้ฮะขายตรงเนี่ยในดวงของคุณเนี่ยมันไม่สุดแต่ว่าถ้าโปรดักต์มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้ววันหนึ่งลงทุนทำเป็นของตัวเองของคุณเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยถือว่าโชคมากนะกับพื้นชะตายาสมุนไพรนะครับประธานพยาบาลแม้กระทั่งธุรกิจพวกเครื่องสังฆภัณฑ์อันนี้ก็ถือว่าเด่นแต่ปีจรเนี่ยให้ระวังปัญหาเรื่องการเงินการถูกหลอกลวงการถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเงินทองทองการให้กู้การปล่อยกู้พวกนี้ไม่เอาค้ำประกันพวกนี้ไม่เอาให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่25ตุลาคมนะคะ2516เวลาเกิด 16:10 นาทีบอกว่าคนที่คบอยู่ช่วงนี้มีโอกาสพัฒนาหรือมีโอกาสลงเอยหรือเปล่าลักษณะเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยกาลีมันจี้เรือนคู่แต่ปัตตานีเป็นอายุยังไงก็หนีกันไม่พ้นนะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าประคับประคองหน่อยนะถ้าผ่านช่วงตุลานี้ไปก็มีโอกาสที่จะสานต่อความสัมพันธ์ได้ในระยะยาวแต่พื้นชะตาของคุณนั้นได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับไม่ว่าจะคบหากับใครมักจะมีเหตุพลิกผันสะดุดอยู่กันแล้วร้อนนะเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้นะครับให้คุณช่วงเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะถวายหลอดไฟนะครับหรือว่าถวายเทียนพรรษาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใกล้ชิดกันทุกวันนะอยู่อย่างมีระยะห่างบ้างก็ได้ครับส่วนทะเบียนรถก็2068ค่ะสร้างสรรค์แต่อาจจะต่างจากขนบสุกราหูโดยความเคารพมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความมัวเมาลุ่มหลงกิเลสตัณหากามารมณ์ได้เห็นผิดเป็นชอบนะครับอันนี้นะพระพุทธมนต์แตะที่บาปประคอใหญ่คือมฤตยูเลข0และราหูคือเลข8 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่25มีนาคม2510นะคะเวลาเกิด 10:10 นาทีไม่ได้บอกวันถามลัคนาราศีกรุงเทพค่ะ25มีนาคม2510ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภก็ช่วงนี้แบบประเคาะเล็งดวงชะตาก็คือดาวเสาร์นะก็เหนื่อยยากหน่อยนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดส่วนในเรื่องของการเงินกับการเสี่ยงโชคนะเสี่ยงโชคไม่เอาเลยมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคส่วนหนึ่งแล้วก็พูดเหมือนเมื่อสักครู่เนี้ยนะถ้าเป็นไปได้อย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบดาวการเงินของคุณได้รับปัจจัยจากกัลลากินีที่มาสัมพันธ์ถึงฉะนั้นช่วงนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณภวัตค่ะ20ตุลาคม2513นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:43 นาทีวันอังคารถามอาชีพถามการเงินแล้วก็ถามสุขภาพค่ะเป็นคนวันอังคารถูกต้องนะครับเสาสวยสุดนะเสาก็คืออะไรสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ททำฟาร์มสัตว์เพ็ทช็อปนะครับในเรื่องของถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็พวกพลังงานพวกแก๊สพวกน้ำมันเหมืองแร่นะอันนี้คือสิ่งที่เด่นนะครับและปีนี้เสาก็เป็นสีโชห่วยก็ได้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวัง2ทางหลักๆจันทร์กับพุธเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะพูดถึงก่อนนะครับจันทร์หมายถึงอะไรเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงพุธหมายถึงอะไรไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ